ครับผมขอบคุณมากนะครับผมที่วันนี้อุตส่าห์มาให้กำลังใจนะครับแล้วก็ช่วยกันกระจายข่าวของแว่นเราเปิดตัววันนี้ครับเด็กซ์ครับผมที่มาที่ไปมาลงตัวที่แว่นตาใช่ลงตัวที่แว่นตาจริงความเป็นบังเอิญมากกว่าเราก็ไม่ใช่คนทำธุรกิจนะครับผมฉะนั้นแว่นที่ทำนี่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นธุรกิจมหาศาลหรืออะไรก็คือทำด้วยความชอบทำด้วยชื่อของมันคือฟันกลาสเซสเด็กซ์โดยตรงเลยนะครับเพราะว่าวัสดุมันก็ทำมาจากสเก็ตบอร์ดที่เราเล่นมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะเป็นการทำแบรนด์ไทยให้คุณภาพออกมาดีที่สุดสมกับแบบว่าศักยภาพเราถ้าเราทำได้เราอยากทำครับผมลงทุนไปเยอะลงทุนไปเยอะครับก็คือต้นทุนการผลิตมันไม่ใช่แว่นที่ฉีดซึ่งผลิตได้เยอะๆแล้วก็ต้นทุนต่ำๆมันเป็นแว่นที่แฮนด์เมดทีละอันเหมือนกันแล้วก็ใช้ไม้แคนาเดียนเมเปิลผลิตที่ชนิดเดียวกับทำสเก็ตบอร์ดมาทำฉะนั้นก็เลยต้นทุนสูงประมาณหนึ่งที่ผ่านมาผลตอบรับถือว่าดีไหมคะ6เดือนที่ผ่านมาดีมากครับผมของที่สั่งเข้ามาแล้วยังไม่มีโปรโมทเลยก็คือปากต่อปากแล้วก็โซเชียลบ้างออกบูธบ้างก็ขายเกิน 70% ขึ้นไปแล้วนะครับผมแต่วันนี้น่าจะได้ขายเยอะเลยเพราะมาผู้ซื้อข่าวมากันเยอะเลยครับผมทุกกระบวนการอยู่ในไทยหมดเลยไหมครับต่างประเทศครับครับเป็นแว่นที่ผลิตจากต่างประเทศครับผมประเทศไหนอะไรนะกินไปประมาณเท่าไหร่ลงทุนก็หลักล้านครับผมหลักล้านแต่ว่าก็หลายล้านอยู่เหมือนกันแต่ว่ามีหุ้นส่วนกัน3คนครับก็ถัวๆกันไปอันนี้ผลิตที่ประเทศไหนประเทศหมายถึงว่าให้ประเทศไหนผลิตอุบไว้ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวคนไปผลิตบ้างเป็นแบรนด์ของคนไทยเป็นแบรนด์ของคนไทยครับผมออกแบบโดยที่เราเลือกผลิตภัณฑ์วัสดุโดยที่เราแล้วก็สั่งต่างประเทศผลิตความพิเศษของเด็กคืออะไรมันคือวัสดุครับผมวัสดุที่แตกต่างจากแว่นอื่นๆโดยสิ้นเชิงซึ่งปกติเราก็จะเห็นแว่นนี้ผลิตจากพลาสติกส่วนใหญ่นะครับผมเรซินหรือพลาสติกแต่ว่าอันนี้เป็นไม้ซึ่งความยากของมันก็บอกได้เลยว่ามันคือแฮนด์เมดทีละอันจริงๆถึงแม้จะรุ่นเดียวกันสีเดียวกันแต่ลายไม้ยังไงก็ต่างกันซึ่งมันก็การันตีได้ว่าของคุณเป็นอันเดียวในโลกครับผมคาดหวังว่ามันจะเติบโตขยายไปยังไงบ้างไหมครับจริงๆแล้วความตั้งใจของเราจริงๆคือเราเริ่มที่เมืองไทยแล้วเราตั้งราคามันต่ำมากนะครับผมราคาเริ่มต้นมันต่ำมากซึ่งถามว่าแว่นแบบเดียวกันที่ขายที่ยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยราคาเขามากแพงกว่าเราเป็นเท่าตัวฉะนั้นเราสำหรับเดือนหน้าต้องอ๋อโทษครับสำหรับในไทยแล้วเราก็คงตั้งราคานี้ครับก็คงยืนยันราคานี้แต่ว่าในอนาคตเราก็คิดว่าเรามีโอกาสที่จะขยายไปต่างประเทศเพราะว่าเกือบ 50% ของแว่นที่ขายไปคือมาจากนักท่องเที่ยวทั้งต่างชาติทั่วโลกเลยที่เขาเดินไปในห้างแล้วก็ไปเห็นของเราแล้วเขาก็ชอบแล้วเขาก็ซื้อคือราคาไม่ได้สูงอย่างที่หลายคนคิดคือจับต้องได้ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วแว่นพลาสติกถ้าเป็นแบรนด์ดังๆก็คือเริ่มต้นที่ 5-6,000 ขึ้นไปอยู่แล้วแต่ 5-6,000 ขึ้นไปนี่คือรุ่นที่แพงที่สุดของเราฉะนั้นเราเริ่มจาก 3,000 บาทเล็กๆน่ารักธุรกิจหรืออะไรแบบประเภทนี้มาก่อนพี่ไม่เคยทำธุรกิจอย่างอื่นเลยครับผมอย่างอื่นก็คือร้านอาหารทำเล่นๆสนุกๆคือด้วยตัวเองคงจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่ครับผมแต่อนาคตเนี่ยก็น่าจะมีธุรกิจแนวอื่นๆเข้ามาแล้วเรื่อยๆอันนั้นทำเป็นชีวิตเลยร้องเพลงครับผมเล่นคอนเสิร์ตเป็นชีวิตเลยยังคอมเมนเตอร์เป็น The Voice ครับผมปีนี้เจอกันอีกเหมือนเดิมครับ The Voice ครับเรายังอยู่ครบกัน4 คนไม่อยู่แล้วครับไปหนึ่งแล้วครับไปหนึ่งครับผมไปแต่งงานครับจริงๆเขาได้มีเบาะเกิดแล้วล่วงหน้าไหมคะว่าไอ้พี่สแตมเขาจะบอกเราจริงๆใช่ครับจริงๆจริงๆผมก็จะไปเหมือนกันตอนแรกก็แบบว่าแต่ก็แบบว่าเอางั้นน้องไปก่อนเดี๋ยวพี่อยู่แบบว่าสนุกสนานกันไปต่อไปก่อนแล้วกันนะน้องไปแต่งงานก่อนครับผมคณะทั้งสี่คนตอนนี้จะเหลือคณะทั้งสี่คนตอนนี้ก็เหลือพี่คิมพี่ก้องแล้วก็ผมและอีกหนึ่งคนก็ยังเป็นบุรุษปริศนาที่ยอดเยี่ยมมากเห็นด้วยว่าเป็นพี่สิงโตสิงห์โอ้ยผมพูดได้อะผมให้พูดก่อนแต่มีแนวโน้มกระแสมาแรงมากเลยว่าจะเป็นคนดีเป็นใครก็ตามแต่ว่ารับประกันโดยพวกผมเลยว่าแจ๋วจริงๆทำไมพี่เจ้าถึงคิดแอบคิดว่าเราจะหยุดอ๋อที่เราจะหยุดเพราะว่ามันเหนื่อยครับจริงๆคือเราทำมา3ปีทุกคนจะรู้เลยว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจริงๆสิ้นเดือนนี้จะเริ่มแล้วเราจะถ่ายบรายกันแล้วคือมันเหนื่อยครับมันดูแลกันจริงๆมันเหมือนถ้าเราเอาเวลาไปทำ The Voice อ่ะเราสามารถทำอัลบั้มเราได้เราสามารถทำคอนเสิร์ตเราได้แล้วคือเราทุ่มเทอย่างนั้นทุกคนเต็มที่ฉะนั้น
อย่างแรกเลยของผมที่แบบตอนแรกที่ขอแบบเอ้ยขอพักไม่ได้ขอหยุดหรอกไม่ได้ขอลาออกคือขอพักสักปีได้ไหมมันก็เป็นเรื่องของไปเก็บมุกกลัวคนเบื่อหน้าบ้างไปกลัวมุกเดิมๆซ้ำๆแล้วก็งานมันหนักบ้างแล้วก็จริงๆแบบว่าแต่ว่าพอแบบว่าเต็มไปแล้วเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเฮียอยู่ลุยกันไปก่อนแล้วกลัวไหมครับว่าโลโก้รายการหายไปหนึ่งคนแล้วการเหลือที่รายการหรือว่าคนที่ติดตามโพสต์ใหม่ครับจะแบบจริงๆต้องมีผลนะมีผลแบบว่าแฟนๆสแตมป์ก็คงจะแบบว่าเสียใจอ่ะก็เข้าใจพวกเราก็เสียใจจริงๆโหแล้วใครจะมานั่งข้างเนี่ยแต่ว่าคนที่ใหม่คนนึงก็แสบสันไม่พอกันอ่ะสนิทกันเหมือนกันนะครับผมก็จริงๆมารับหน้าที่แทนเหมือนไอ้แต้มฝากมาเลยคนเนี้ยในเรื่องของความเข้าขาล่ะคะพี่โจเพราะว่าอย่าง4คนคนก็โอ้โหรับมุกส่งอะไรกันดีมีคนใหม่ที่เข้ามาเลยก็ต้องค่อยๆครับค่อยๆจริงๆแล้วมันใช้ความใกล้ชิดฉะนั้นก็ต้องค่อยๆต้องให้โอกาสเขาลุยกันแต่พูดถึงฝีมือทางด้านดนตรีไม่แพ้ใครนะทำเสียงเพลงพี่โจบ้างครับผมอัปเดตชีวิตตัวเองตอนนี้ก็นอกจากปั่นจักรยานเล่นวันๆนะครับก็จะมีจะทำอัลบั้มก้านคอ3ครับรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งโจยบอยซิงเหนือเสือใต้วูดเดอร์เบลส์ดีเจสไปเดอร์ดีเจเลียวรวมกันทำอัลบั้มร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเร็วๆนี้ครับผมถึงไหนคำคืบหน้ายังเพิ่งเริ่มเองครับเพิ่งเริ่มจะได้ฟังกันเมื่อไหร่รีบที่สุดครับก่อนปลายปีนี้น่าจะได้ยินแล้วครับผมงานเยอะอย่างนี้เรื่องหัวใจแหละหัวใจเนี่ยโอ้โหก็แบบว่าก็มีครับผมกลัวจะไปเหยียบคนนี้สิก็ปกติทั่วไปครับไม่มีอะไรมากมายไม่มีหวือหวาถ้ามีอะไรดีๆแล้วเดี๋ยวจะรีบมาบอกครับผมมีคนคุยเป็นมีครับมีคนคุยเป็นพิเศษแต่งงานตามน้องไปบ้างไหมน้องสาวผมมันเหรอแต่แตมค่ะแต่แตมอ๋อยังเลยตอนนี้ก็คือว่าไม่รู้ว่ายังอาจจะแบบว่ารู้สึกว่าตัวเองแก่เกินไปแล้วจะมาแต่งงานหรืออะไรอย่างนี้เปล่าไม่รู้ก็เลยเฉยๆครับผมแต่พี่โจไม่ได้คิดจะเปิดตัวให้ใครได้เห็นไอ้เรื่องเปิดตัวนี่ก็มีแบบว่าผมก็ใช้ชีวิตปกตินะครับไปไหนมาไหนด้วยกันหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้ปิดไม่ได้อะไรครับผมคุยมีประเด็นตัวที่ชัดเจนอะไรอย่างนี้ก็รู้จักกันมาสักพักแล้วครับผมถูกใจเขาตรงไหนดีกว่าแบบว่าเขาน่ารักเขาน่ารักครับเขาน่ารักดูแลพี่ยังไงเขาดูแลพี่ดีมากครับผมครับผมแล้วอย่างที่พี่บอกว่าพี่ยังไม่ได้คิดเรื่องแต่งงานแล้วกลัวผู้หญิงเขาเข้าใจไหมคะหรือว่ากลัวว่าเขาจะเอ๊ะคิดมากน้อยใจอะไรยังไงหรือเปล่าอันนี้ก็จริงๆแล้วน่าจะเป็นเรื่องของการพูดคุยกันนะบางทีเราก็แบบว่าเขาก็รู้แล้วว่าผู้ชายวัยขนาดนี้แล้วคือจะพึ่งมันได้สักเท่าไหร่เชียวแต่เราก็อยู่ด้วยกันชิลด้วยกันมีความสุขสนุกสนานด้วยกันคือไม่ได้ร้อนแรงเหมือนวัยรุ่นหรืออะไรขนาดนี้ครับผมไม่ได้มาจ้ะที่นี่ยังคงเป็นลูกครึ่งอยู่ไหมคะหรือว่าคนไทยคนไทยครับผมต้องดอกไม้มาแสดงความดีหรือเปล่าอ๋อก็โทรอวยพรกันเมื่อเช้าเรียบร้อยแล้วพี่เจ้าเขินอายไม่ค่อยกล้าตอบเรื่องของพี่เขินเพราะพี่แก่ไงคือแบบว่ามันเลยวัยมาคุยเรื่องกุ๊กกิ๊กอ่ะจริงๆก็ไม่ได้ปิดนะครับผมแต่ก็ไปงานไปอะไรก็ไปได้กันนะครับผมแต่ก็แบบว่าพอเวลางานที่เป็นบันเทิงหน่อยเขาก็จะแบบเขินๆกันไม่กล้ามากันหรอกครับผมเป็นสาวน้องครับผมใช่ครับอายุไม่ได้ห่างไม่ห่างกันมากนะสำหรับพี่อ่ะแสดงว่าห่างอยู่ครับผม